ครบาปอยุติธรรมลงจอหนุ่มสายเกลียนพระเอกบอยปกรณ์ก็ขึ้นแท่นเป็นพระเอกเจ้าน้ำตากันไปแล้วกับความสามารถในการแสดงฉากดราม่าที่เหนือชั้นแล้ววันนี้ซีซั่นบันเทิงก็มีฉากพีคที่สุดของนายชิตตะวันที่หนุ่มบอยแสดงแบบรอรับรางวัลกันไปเลยค่ะเมื่อเลือกเดินทางด้วยความแค้นก็ต้องยอมรับกับการสูญเสียฉากนี้พระเอกบอยปกรณ์เจออารมณ์บีบคั้นขั้นสุดต้องสูญเสียพ่อและยังต้องมางานศพพร้อมกุญแจมือสองข้างเพราะโดนจับเข้าคุกรอบสองเป็นฉากที่หนุ่มบอยโดนพี่แอลผู้กำกับเคี่ยวหนักบลิฟยาวทำความเข้าใจที่หน้าโรงศพพ่อและไปต่อกันในคุกเป็นสองเหตุการณ์ที่ยิ่งสุมไฟแค้นให้ชิตตะวันห้ามพลาดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้ในบาปอยุติธรรมค่ะซีเควนต์นี้เป็นซีเควนต์ที่หนักน่าจะหนักแบบมากๆที่เกือบจะที่สุดของผมในละครเรื่องนี้เหมือนกันเพราะนั้นมันก็ต้องทำอารมณ์ค่อนข้างมากทั้งพี่แหม่มน้องซีนกอดกันส่งอารมณ์กันเพื่อให้อารมณ์เราไปถึงจุดนั้นได้เลยน่าจะสะเทือนอารมณ์คนดูมากพอสมควรเพราะว่าตอนที่พวกเราเล่นกันเองก็สะเทือนพวกเราหนักเหมือนกันนะครับฝากติดตามชมด้วยว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ที่ว่าเขาได้เสียงพ่อเขาไปเนี่ยมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับชีวิตของชิตตะวันขึ้นอีกบ้างครับผมเป็นบทไม่ธรรมดาของสาวแคชัทริกากับการเป็นบัดดี้พระเอกมาสุให้แฟนๆได้ลุ้นความสัมพันธ์กันในละครอุบัติร้ายอุบัติรักโดยล่าสุดต้องรับมือมาสุในสภาพเมาหัวทิ่มเพราะเครียดเรื่องพี่สาวเจ้าตัวก็หัววัยรีบส่งต่อให้นางเอกโมมนชนกมาดูแลทันทีแฟนๆเตรียมฟินกันเลยสาวแครักบทนี้มากเพราะได้พัฒนาการแสดงมากขึ้นพร้อมเผยเทคนิคส่วนตัวกับสีสันบันเทิงเป็นพิเศษเลยค่ะพัฒนาโดยการที่เนี่ยค่ะเราทำกันบ้านเองเราต้องเล่นแบบหลายๆเรื่องในช่วงเวลาเดียวกันแต่ละเรื่องมันก็ต้องมีการแบบสวิตช์ตัวละครเราก็ต้องเป็นตัวละครที่สมบูรณ์ซึ่งตรงนี้มันคือความยากก็มีการคุยกับผู้กำกับอยู่เรื่อยๆที่จะปั้นให้เป็นตัวละครนั้นๆพอเป็นตัวละครปุ๊บเนี่ยสบายขึ้นแล้วเป็นนักแสดงเนาะเราก็รู้สึกสนุกกับการแสดงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอุบัติได้อุบัติดักฟิตติ้งแมนๆกับมินิซีรีส์วายเรื่องใหม่โกลเด้นบลัดรักมันมหาศาลโดยผู้จัดพี่คิงสมจริงกู๊ดฟีลลิ่งและพี่ก้องพี่ชุโซนิกบูมครั้งแรกของพระเอกโบ๊ททารากับงานวายในบทซันบอดี้การ์ดลุกนิ่งขรึมมีภารกิจดูแลสกายหนุ่มกันพัฒน์นรนองลูกเจ้าพ่อมาเฟียเป็นแค่มีใหม่แฟนวายรอกรี๊ดได้เลยค่ะผมแบบโดนเปิดซิงวันนี้เลยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าโดนเปิดซิงแต่พี่เขามาหาผมก่อนนะกูเลยว่ารักมันตามชื่อเรื่องจริงๆครับผมจริงๆเราต้องเป็นบริการให้กับนายน้อยครับผมคุณพ่อเนี่ยส่งใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักอ่ะมาดูแลแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นคนนิ่งๆแล้วเราเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองกวนๆเนี่ยปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นฝากติดตามไปด้วยนะครับกับ Golden Blood นะครับผมรักมันมหาศาลครับผมคู่พระนางโอมคณิมพริมพริมาขอแอบหวานตั้งแต่ต้นเรื่องเมื่อฟ้าใสอยากฝึกวิชาพื้นฐานบ้านนาให้ว่าที่ลูกเขยอย่างไตรวิทย์ได้ลองอาบน้ำควายดูเลยเกิดโมเมนต์สบตาปิ๊งปิ๊งจี๊ดหัวใจกลางปลักยิ่งอาบยิ่งเลอะแถมน้องยังปล่อยปุ๋ยธรรมชาติจนโอมพริมหลุดขำมาหากันในสะใภ้เจ้าสัวค่ะเราก็กระโดดคนที่หนีเร็วที่สุดตอนแรกก็คิดว่าจะยากแต่น้องนิ่งมากน่ารักมากก็เราเล่นกันสุดตัวฝากกำลังใจให้ซีนอาบน้ำควายของเราสองคนด้วยนะคะตอนนี้เราไปสนุกกับการแสดงและเรื่องราวชีวิตครอบครัวเข้มข้นของทีมนักแสดงละครมายาเสน่หากันเลยค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจากโปรเมโลสวัสดีค่ะ